คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะเคยเห็นร้านค้าไร้พนักงานค่ะแต่ว่าเรานั้นนะคะก็สามารถไปจ่ายหรือว่าไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เองนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะที่ลอนดอนของอังกฤษในตอนนี้นะคะมีการเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะเดินเข้าไปในห้างแล้วก็ไปหยิบของใส่ตะกร้าหรือว่าใส่รถเข็นค่ะเพียงเท่านี้ระบบเซ็นเซอร์ก็จะทำงานโดยมีการหักเงินอัตโนมัติโดยที่เรานั้นไม่ต้องผ่านแคชเชียร์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ถือของเดินกลับบ้านได้เลยค่ะ 4 years ago we started to wonder เรียกได้ว่าไม่ต้องรอเวลาจ่ายเงินนะคะถือของออกจากห้างเดี๋ยวหักเงินในระบบเองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายในห้างสรรพสินค้าแบบไร้แคชเชียร์หรือว่าเซลฟ์เช็คเอาท์นะคะการชำระแบบนี้จะใช้วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างแอปของแต่ละห้างและป้ายของสินค้าค่ะเขาจะมีแอปครับแล้วแอปเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีพวก NFC หรือ RFID ที่มันจะซิงกับของที่อยู่ในร้านนะครับมันจะมีเกจคอยเช็คว่าเราขนอะไรออกไปบ้างพอเกจมันรู้ว่าเราขนอะไรออกไปมันจะมีแท็กติดอยู่กับของใช่ไหมครับมันก็จะรู้ว่าเจ้าของมือถือคนนั้นน่ะถือของอะไรอยู่แล้วก็จะผูกกับมือถือแล้วก็ตัดเงินไปเดินออกไปผู้ไปเสร็จมาเลยครับถ้ามาดูเจ้าที่เปิดตัวล่าสุดนะคะก็คือ Tesco ห้างผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษเปิดร้านปลอดการชำระเงินแห่งแรกในใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินได้โดยที่ไม่ต้องสแกนผลิตภัณฑ์หรือไปจ่ายกับแคชเชียร์นะคะโดยห้างก็เรียกระบบของตัวเองว่า GetGo ค่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีร้านค้าไร้แคชเชียร์แบบนี้เช่นกันค่ะอย่างร้านในเครือ Amazon นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของ Tesco ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามการทดลองที่คล้ายกันค่ะเพื่อเตรียมลงสนามแข่งในธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นแข่งกับเครือ Amazon รวมถึงห้างในเครือ LG และ Nordson ค่ะโอ้เทคโนโลยีนี้ผมไม่อยากจะบอกคุณหญิงเลยว่าผมไปใช้มา 2-3 ปีแล้วครับค่ะ Tesco เพิ่งเปิดใช่มั้ยครับแต่ผมใช้มา 2-3 ปีแล้วผมใช้ที่ซานฟรานซิสโกครับชื่อที่ซานฟรานซิสโกเนี่ย Amazon ไปเปิดร้านแบบนี้ครับชื่อ Amazon Go ครับค่ะ Amazon Go ผมไปมาแล้วครับเข้าไปหยิบของเดินออกมาเลยครับจบไม่ต้องเช็คเอาท์ไม่ต้องอะไรเลยครับผู้หญิงสะดวกมากเลยของถูกไหมคะเขาคิดราคาถูกไหมราคาไม่ถูกครับราคาใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่เขาเอาสะดวกไงถ้าเราไปซูเปอร์ไปทั่วไปวอลกรีนอาจจะถูกกว่าเขาการเปิดตัว GetGo ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ประสบความสำเร็จการทดลองร้านค้าไร้พนักงานในวิทยาเขตสำนักงานใหญ่ของ Wilwin Garden City ทางตอนเหนือของลอนดอนซึ่งมีมาตั้งแต่ในปี2019ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นร้านค้าไร้เงินสดตั้งแต่ปี2018วิธีการใช้ก็คือลูกค้าที่มีแอปจะสามารถเช็คอินที่ร้านรับสินค้าตามที่พวกเขาต้องการและก็เดินตรงออกไปโดยที่ไม่ต้องไปแคชเชียร์ชำระเงินค่ะกล้องจะจับสินค้ามีเซ็นเซอร์ประกอบกับใช้ระบบประเมินน้ำหนักสินค้าเมื่อลูกค้าออกจากร้านนะคะก็จะได้รับใบเสร็จทางโทรศัพท์ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่เดินออกมาค่ะร้านค้าไร้แคชเชียร์นะคะจะทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบใหม่แต่ว่าอีกด้านนึงค่ะก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่าการหักเงินแบบนี้จะไว้ใจได้แค่ไหนและวิธีการคิดเงินจะแม่นยำหรือไม่ค่ะราคาเราต้องดูใบเสร็จครับว่าราคามันตรงกับที่เราหยิบมาหรือเปล่าครับถ้าไม่ตรงเราต้องปรับไปก็มีเจ้าหน้าที่รออยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาไว้เวลาลูกค้ามาคอมเพลนเรื่องสินค้าอะไรแต่ว่าจะไม่เกี่ยวไม่มีแคชเชียร์ครับนึกภาพซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีแคชเชียร์ที่ไม่ต้องรูดบัตรที่ไม่ต้องรอยิงบาร์โค้ดค่ะแล้วเวลาของมนุษย์เรามันน้อยใช่ไหมเราเซฟเวลาไปได้เท่าไหร่อ่ะบางทีรอเช็คเอาท์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมา15 นาทีเราไปทำอะไรได้ตั้งเยอะเลยใช่ไหมหญิงค่ะแล้วเวลามนุษย์เนี่ยอย่าคิดว่ามันมีเยอะนะมันเหมือนหมดได้อ่ะพอหมุนได้มันเกิดแกนแล้วท่านบอได้พูดไว้ในอนาคตนะคะเราจะเห็นร้านค้าไร้แคชเชียร์ในแต่ละพื้นที่มากขึ้นที่จะเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายสินค้าและในเร็วๆนี้ค่ะก็มีข่าวว่าทางห้าง Tesco นั้นจะวางแผนร่วมมือกับทาง Trigo นะคะซึ่งเป็นร้านค้าไร้แคชเชียร์อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันเพื่อเปิดตัวเทคโนโลยีร่วมกันด้วยค่ะมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน